ทำไรอ่ะนอนดูมือถือเนี่ยลุงทำไมไม่ถือดีๆอ่ะกูขี้เกียจเบื่อเมื่อยลุงช่วยอะไรหน่อยดิแกเบื่อมีอะไรลุงช่วยเขาส่งให้หน่อยได้ป่าวว่าฟ้าใสทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยเขาทำได้ที่ไหนวะอาจารย์สวัสดีจ้าเฮ้ยอาจารย์คะนี่อาจารย์ติดพิธีกรรมอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเสร็จแล้วครับพี่เชิญพบอาจารย์ได้เลยลูกค้ามาไม่เอากูไม่รับแขกแขกอะไรเล่าเออดูเฉยของพี่ดีๆมองไปนะแขกนั้นแหละอ้าวอันนี้บอกเลยนะว่าปู่จะลงเนี่ยแค่1นาทีนะโอ้ยปู่เข้าสั่นเมื่อคืนเขาหมดเวลาแล้วนานๆหน่อยสิมีอะไรจ้าวันนี้สนใจอีสวยคนเดียวเลยอะก็มีเขาคนเดียวอยู่ในสายตาไงกูว่าไม่ใช่แล้วคนนี้หลานกูอย่ายุ่งอีสวยอยู่ตรงนี้มึงยังทำเลยนะลองโปรยดูเผื่อซ้อเขาจะหึงโอ๊ยหน้ามึงอย่างก็ต้มแห้งกูไม่หึงหรอกค่ะมีอะไรว่ามาอาจารย์คะนี่หลานหนูชื่อจีจี้มันชอบลงนะหน้าทองมาเสน่ห์อะไรเงี้ยเลยให้อาจารย์ลงให้มันหน่อยขอแบบลงปุ๊บให้ใครแถวนี้ชอบปั๊บได้ไหมคะนี่เบาๆเขามีเจ้าของกันหมดแล้วเหมือนคนจะหมดลมติดขี้เกียจเนี่ยจบแล้วไม่ต้องแปะเปิดอะไรเลยอ่ะเอาไปแปะที่บ้านเลยเขาถามมาลงแล้วนี่ของอาจารย์ก็ขังอยู่แล้วอย่าอะไรมากได้ปะเออเสร็จแล้วเดี๋ยวค่ะอาจารย์ขอเลขได้ไหมคะเฮ้ยห้าขออีกตัวได้ไหมคะอาจารย์เฮ้ยห้าเฮ้ยสองครั้งสองเลยห้าสองเจ็ดสี่ใหญ่ไปโตแล้วไปลูกไปมีจะเล่นอะไรก็เล่นไปก่อนนะคะอาจารย์หนึ่งสามสี่เอาขนมแต่นิ้วหน่อยหมดแล้วครับพ่อเหลือเค้กอ่ะเอาเปล่าเอาป้อนด้วยพ่อจะกินเค้กเอออยากเขาคงหิวอ่ะให้เขากินเถอะตามใจเอาพ่อเอาเออกินยาดันยาดันป้อนดีๆพ่อไม่อ้าปากครับจะจับปากเขาอ้างตรงนี้สองรูเลยทีเดียวใครบ้านลำนี้เล่นอะไรกันครับเนี่ยโกนหนวดเหรอลุงโกนหนวดไหนแล้วเนี่ยข้างหลังก้อนเอาอะไรมาเช็ดก่อนไปเช็ดก่อนโอ้ยโอ้ขบีบแล้วโอ้ยขบีบคืองี้ลุงคืองี้อะไรผมโดนหลอกลุงผมโดนหลอกเฮ้ยไม่โดนใครหลอกมาเนี่ยไอ้ลูกค้าดิลุงมันหลอกยังไงมันมาซื้อมอไซค์ที่ชวนลุงผมใช่ป่ะแต่มันส่งสลิปปลอมมาให้ผมตรงตัวเลขอ่ะที่เขาโอนเงินมาเขาไปตัดต่อเป็นหลักแสนเลยแต่โอนจริงแค่บาทเดียวโอ้กว่าผมจะรู้ตัวก็หมดไซหมดโชว์รูมแล้วอ่ะแล้วมึงจะโดนอะไรมั้ยเนี่ยก็ผมก็ไปแจ้งความนะลุงแต่เจ้านายผมเขาก็บอกว่าผมก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดเพราะว่าผมเป็นคนทำพลาดแล้วก็สับเผ่าเองอ่ะโอ้ยเคนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เคนมันซวยจริงๆนะคงเนาะเอางี้แล้วกันลุงเดี๋ยวผมจะไม่อยู่สักพักแล้วกันนะผมไปช่วยตำรวจเขาตามหาหน่อยดีกว่าต้องทำกันเลยโอ้ยเรื่องที่ผมเล่าทั้งหมดเนี่ยห้ามให้โมรู้เด็ดขาดไปก่อนผมไปเยี่ยมแม่นะเออบอกไปเยี่ยมแม่เออโอ้ยโอ้งโอ้ยอย่าไปแกล้งพ่อที่ไม่แกล้งไอ้นี่ก็นอนให้เขาแกล้งอยู่ได้เนี่ยเวรกรรมแล้วเวรกรรมนอนแม่ไม่เล่นไม่เล่นโอ้ยโอ้โหยเมฆแล้วโอ้โหโอ้ยโอ้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยร้อนเนี่ยดับเลยดับดับเป่าไปทางลุง
อุ๊ย